สวัสดีค่ะมาดามค่ะโค้ชชะเอมมาแล้วนะคะมีคำถามที่เหล่ามาดามถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าจะทำยังไงคะให้คนที่เคยเลิกลากันไปแล้วเคยเทเราแล้วเขารู้สึกเสียดายแล้วเขารู้สึกว่าไม่น่าทิ้งเราไปเลยให้ทำยังไงก่อนจะไปฟังนะคะฝากกดแชร์และกดติดตามโค้ดด้วยนะคะถ้าใครนะคะสนใจอยากจะมีแฟนต่างชาติหรืออยากจะหาแฟนต่างชาตินะคะฟรีเข้าไปได้ที่เพจหาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะไปฟังเรามาเตรียมตัวกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะถ้าคุณน่ะอยากให้เขารู้สึกเสียดายคุณแล้วอยากจะกลับมาคบกับคุณคุณหยุดโพสต์เรื่องราวดราม่าบนโลกโซเชียลค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook เพจ IG นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรก็แล้วแต่เรื่องราวดราม่าเป็นแบบไหนคะโค้ชเรื่องราวดราม่าเป็นแบบไหนคะครูยกตัวอย่างเช่นทำไมไม่มีใครรักฉันเลยคิดถึงใจแทบจะขาดกลับมารักกันได้ไหม I still miss you แล้วก็อะไรอีกฉันรู้สึกผิดแล้วได้โปรดกลับมารักฉันเถอะอะไรทำนองที่รู้สึกว่าตัวเองอะด้อยค่าค่ะตัวเองเป็นคนที่ทำผิดอะหยุดโพสต์ทำไมโค้ชถึงบอกแบบนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโพสต์เรื่องราวแบบนี้ไปอะค่ะคนที่เขาดูหรือคนที่เพิ่งเลิกกับคุณไปหรือคนที่เขาหายไปเขาจะบอกว่าดีแล้วที่กูทิ้งมันไปเนี่ยก็เพราะว่าเป็นอย่างเงี้ยใครๆถึงทิ้งแต่เพราะว่าเป็นคนคิดลบแบบเนี้ยใครๆถึงทิ้งเพราะเป็นคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวเองเลยเขาถึงทิ้งค่ะเพราะฉะนั้นหยุดโพสต์เรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ชายอยากกลับมาหาคุณหรือทำให้ผู้ชายอยากมาคบคุณต่อแต่เขาจะสมเพศหรือเขารู้สึกว่าแม่งกูคิดถูกละที่กูทิ้งมึงไปอะไรประมาณนี้ถ้าอยากให้เขาเสียดายนะอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดนะคะมาดามวิธีแก้โค้ชจะบอกเลยว่าวิธีแก้นะคะก็คือว่าโพสต์เรื่องราวที่แบบชีวิตแม่งโคตรมีความสุขชีวิตไปเที่ยวหลั่นล้าไปหลายที่ไปกินอาหารที่แม่งแบบอร่อยมากแล้วก็ไปช้อปปิ้งคือชีวิตมีความสุขมากนี่มึงเลิกกับกูเนี่ยมึงไม่เคยเศร้าเลยหรอนี่มึงเลิกกับกูเนี่ยมึงไม่เคยคิดเสียดายเลยหรอเขาอาจจะมาแอบสอบคุณแล้วนึกในใจแบบที่โค้ชพูดอย่างนี้นะคะทำไมมึงมีความสุขจังวะไปทำอะไรมาเขาจะอยากรู้เขาจะอยากเห็นอยากส่องเพิ่มเอ็มมีแฟนใหม่ไหมเนี่ยทำไมดูสวยขึ้นทำไมดูแต่งตัวดีขึ้นทำไมดูหล่อขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเสียดายกับที่ทิ้งคุณไปอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่แบบแม่งโคตรสตรองมากทำนองนี้ค่ะให้เขารู้สึกกับคุณแบบนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะเป็น No.1 แล้วก็อยากจะเป็นเต็ง1นะคะในทางเลือกหรือไม่ใช่ทางเลือกก็ได้ในเกมเรื่องของความรักค่ะข้อที่2ถ้าเป็นกรณีที่ยังคุยยังติดต่อยังแชทกันอยู่แต่สถานะความสัมพันธ์จบแล้วอาจจะแชทกันแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่าพูดว่ายังคิดถึงอยากกลับมาคบอีกไหมอย่าพูดว่าอยากไปหาหรืออะไรเลยหยุดสต็อปค่ะเพราะมันจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณน่ะแม่งก็เป็นของตายของเขานั่นแหละชีวิตแม่งขาดกูไม่ได้หรอกเขาจะรู้สึกแบบนี้แต่ให้คุณนะคะเวลาที่คุยกันแล้วเขาถามว่าเป็นยังไงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างสบายมากเลยเนี่ยเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตนี่เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวแล้วก็เนี่ยเพิ่งกลับมาจากยิมออกกำลังกายตอนนี้จะปั้นหุ่นเซ็กซี่ละมีความสุขมากตอบไปแบบเนี้ยหรือก็ตอบไปแบบนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้นะกำลังทำธุรกิจกับเพื่อนกำลังจะเปิดบริษัทชีวิตนี่แม่งขาขึ้นตลอดเลยชีวิตนี่แม่งรุ่งโร
ธรายได้หลั่งไหลเข้ามาผู้ชายจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมแบบดูดีขึ้นจังเฮ้ยทำไมผู้หญิงคนนี้ดูเข้มแข็งจังผู้หญิงคนนี้ดูมีอะไรทำในชีวิตเขาจะหวยหาแล้วอยากกลับมาหาคุณแล้วอยากจะมาง้อคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณขอคิดถึงขอร้องร้องไห้ฟูมฟายส่งไปอีกแล้วไลน์อ่ะ I miss you คิดถึงเธอจังเขาก็ยังไงมันก็ไปจากกูไม่รอดหรอกอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะหยุดทำแล้วทำตามที่โค้ชแนะนำนะคะข้อที่3ค่ะเวลาที่คุยกันหรือเขาไม่ได้ถามอะไรเลยเนาะให้ขอบคุณเขานะคะที่ครั้งหนึ่งที่ยังไงเราก็เคยเป็นแฟนกันยังไงคุณก็ยังมีช่วงเวลาหนึ่งที่ทำให้ฉันแม่งโคตรรู้สึกดีฉันรู้สึกมีความสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งขณะที่คุณทิ้งฉันไปมันก็ทำให้ฉันได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างเช่นกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองมากขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นโฟกัสตัวเองมากขึ้นว่าเวลาที่ฉันเสียไปอ่ะแล้วก็ทำอะไรที่มันไร้สาระมากมายก่อนหน้านี้ฉันขอเอาคืนฉันขอมาพัฒนาตัวเองขอมาเริ่มต้นสร้างอนาคตใหม่ขอมาเริ่มต้นจริงจังกับงานที่ตัวเองทำเพื่อที่จะทำให้ตัวฉันประสบความสำเร็จขอบคุณทุกช่วงเวลานั้นที่ทำให้เรารู้ว่าฉันแม่งโคตรหลงลืมอะไรในชีวิตไปค่ะอย่างนี้แหละคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่โคตรมีเสน่ห์แล้วผู้ชายนะคะติดตรึมวิ่งกลับมาหาไม่ต้องพูดเรื่องราวที่ผ่านมาดราม่าโศกเศร้าหรืออะไรไม่ต้องพูดเพราะเราอยู่กับปัจจุบันนะคะมาดามมาดามแค่นำ3สิ่งนี้ค่ะเอาไปใช้ชีวิตคุณนะคะจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็จะทำให้เขานะคะเสียดายคุณที่พลาดผู้หญิงดีๆอย่างนี้ไปครูขาแล้วถ้าเขาไม่เสียดายล่ะคะไม่เสียดายก็ช่างเขาค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเขาไปได้ดีมีความสุขเจอคนที่แมทกับเขาเจอคนที่เข้ากับเขาได้เราก็ยินดีกับเขาด้วยค่ะเพราะว่าถ้าต่อให้เขาอยู่กับเราเขาก็ทุกข์ทรมานอันนี้มันก็แบบไม่ค่อยแฟร์กับเขาแต่ถ้าเขาไปแล้วเขามีความสุขก็ให้ยินดีกับสิ่งที่เขาได้รับยินดีกับความสุขที่เขาได้รับเพราะเวลาที่เรายินดีมีความสุขกับใครแล้วอะเราก็จะได้รับความสุขแบบนั้นเช่นกันค่ะเรียกว่าเราเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามโค้ชชะเอมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ